เอ็มขอเจาะลึกเลือกตั้ง66วิเคราะห์ผลโพลโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะก่อนเลือกตั้งสัปดาห์หน้าเราจะไม่มีโพลออกมาวิเคราะห์แล้วนะคะซึ่งพรรคเพื่อไทยและพรรคเก้าไกลยังคงมาแรงอยู่แล้วถ้ามองสองพรรคนี้ถ้ารวมเสียงกันแล้วก็มีโอกาสมากในการจัดตั้งรัฐบาลค่อนข้างสูงแต่ความเป็นไปได้จะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้วิเคราะห์กันกับรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลนายกสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์นะคะอาจารย์สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณนุ้ยครับคุณเปิ้ลครับ โค้งสุดท้ายกับการวิเคราะห์โพกันแล้วนะคะร่งนี้เลือกตั้งหน้ากันแล้วดูโพกันหน่อยสองพักที่เราบอกไปเพื่อกับก้าวไกลมาแรงในช่วงโค้งสุดท้ายแต่ว่าในไส้ในมันก็มีอะไรบางอย่างที่เราต้องมาวิเคราะห์กันเราไปกันเร็วๆเลยนะครับโพนี้นะครับก็สมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับทำแล้วก็เอามาเผยแพร่ปิดท้ายนะครับก็ทําเป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยสิบแปดถึงยี่แปดเมษายนะครับครั้งที่2ก็1นึถึงหพฤษภานะครับเราลองมาดูผลกันเลยนะครับ ผลเนี่ยก็เป็นไปตามที่ก่อนหน้านี้มีหลายๆโพลได้ออกมานะครับก็ต้องบอกว่ากระแสก้าวไกลเนี่ยเขาแรงจริงนะครับคุณพิธานะครับลิมเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพักก้าวไกลนะครับก็คะแนนนิยมพุ่งขึ้นนะครับในแคนดิเดตนายสิบเอ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นไปเป็นยี่สิบเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์สวนทางกับใช่ครับสวนทางกับคุณอุ้งอิงครับที่ลดลงมาจากยี่สิบแปดจุดหกนะครับเหลือสิบเก้าจุดห้าขณะที่คุณเศรษฐาที่บ่อยนะครับ คะแนนก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับจาก5.1%ในรอบที่แล้วขึ้นมาเป็น11.1% <Ừ. S 1> ขนาดเดียวกันนะครับแฟนขับลุงตู่นะครับก็อย่าถอดใจนะครับเพราะลุงตู่เนี่ยคะแนนก็ขึ้นจาก9%ขึ้นเป็น10.2%และแฟนขับลุงป้อมครับผมคิดว่าต้องรีบทำอะไรสัอย่างแล้วครับเพราะว่าคะแนนนินเดตนายกของลุงป้อมเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งเลยะนะครับจาก12.7%นะครับเหลือ6.4% นะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับจาก2.2ครั้งที่แล้วขึ้นมานิดหน่อยเป็น2.4เนะครับขณะที่แคนดิเดตท่านอื่นๆนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็คะแนนนะครับลดลงนะครับจากรอบที่แล้ว4.9นะครับรอบนี้เหลือเพียง1.8นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเสรีพิสุธิ์เตมียเวสตลอดจนคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับก็ยังพอมีเวลาเหลือทางตรงสุดท้าย50เมตรสุดท้ายนะครับที่จะต้องบูธนะครับใช้กลยุทธ์ทุกอย่างนะครับในการที่จะเรียกคะแนนกลับมาให้ได้นะครับเรามาดูนะครับสอสอระบบบัญชีรายชื่อนะครับเราลองมาดูบ้างนะครับอันดับหนึ่งนะครับก็ยังเป็นพักเพื่อไทยนะครับอยู่ที่ อยู่ที่31.9%นะครับอันนี้ลดลงเล็กน้อยนะครับรอบที่แล้วนี่33.2นะครับอันดับที่2นะครับแน่นอนครับพักเก้าไกลก็ขึ้นมานะครับขึ้นมาอยู่ที่นะครับ24อ่า31.3เจาบียดเลยจากรอบที่แล้วนะครับ24.5จะเห็นว่าเบียดแล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับแน่นอนครับรวมไทยสร้างชาตินะครับขึ้นมาเป็น9.9นะครับเพราะนั้นแฟนขับลุงตู่ยังสู้ได้ แต่ที่อาการหนักหน่อยนะครับอาการที่จะต้องรีบลงมือสักอย่างหนึ่งนะครับก็คือพักลุงป้อมครับพลังประชารัฐครั้งที่แล้ว13.6ครั้งนี้หล่นลงมาเหลือ7.9เช่นเดียวกับภูมิใจไทยนะครับครั้งที่แล้ว5.3ครั้งนี้นะครับหล่นลงมาเหลือ3.4นะครับขณะที่พักอื่นเช่นประชาชาติประชาธิปัตย์ไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยนะครับคะแนนก็เพิ่มมากขึ้นความความนิยมก็เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่า ทิศทางนะครับของระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับมันจะเป็นไปแบบนี้นะครับเรามาดูระบบแบ่งเขตนิดเดียวครับระบบแบ่งเขตนะครับแน่นอนครับพักเพื่อไทยยังยืนหนึ่งครับครั้งที่แล้ว34.4รอบนี้ขึ้นมาเป็น40.0พักก้าวไกลตามมานะครับรอบที่แล้ว24ขึ้นมานิดหน่อยเป็น24.3นะครับพักรวมไทยสร้างชาติ8.2รอบที่แล้วงวดนี้ลุงตู่ฮึดครับขึ้นมา10.4แล้วขณะที่พักคุณพี่ นะครับก็คือลุงป้อมนะครับหล่นจาก13.3ลงไป7.8นะครับเช่นเดียวกับพักภูมิใจไทยที่ยังรักษาระดับไว้ได้ประมาณ5.3และ5.1นะครับจากการสำรวจเราก็จะได้เห็น พอจะเห็นทิศทางแล้วนะครับทีนี้คนบอกว่าพอเห็นโพแบบนี้เนี่ยอาจก้าวไกลก็ขยับแรงขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามองแล้วอันดับหนึ่งกับอันดับสองเนี่ยเขาก็ดูเป็นฝั่งขั้วเดียวกันมันมีผลอะไรไหมมันเป็นการตัดคะแนนกันเองไหมแล้วจะนําไปสู่สูตรที่เราเคยวิเคราะห์ว่าจะจับมือกันได้ไหมอาจารย์ประเมินยังไงคะคือถ้าดูเราดูจากคะแนนนะฮะจริงๆแล้ววันนี้โอกาสที่หลายคนเนี่ยนะครับอาจจะได้เห็นในหลายๆเขต ก็คืออะไรรู้ไหมครับคือสองพักเนี้ยเขาตัดคะแนกันเองอนะครับเราต้องเรียนตามตรงนะครับว่าโพลเนี่ยนะครับมันชี้วัดเรื่องของกระแสะพักะนะครับรวมถึงแคนดิเดตของนายกเนี่ยนะครับก็จะมีผลต่อเรื่องกระแสะพักเป็นหลักเพราะนั้นถ้าถามว่า ถ้าเราจะดูความนิยมของโพเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างจะให้ความชัดเจนในเรื่องของระบบบัญชีรายชื่อะนะครับแต่เรื่องระบบเขตเนี่ยนะครับ400เขตเนี่ยนะครับม,มันมีปัจจัยอื่นอีกเยอะนะครับนี่จึงเป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าพอแม้ว่ากระแสคุณพิธานจะเพิ่มมากขึ้นะนะครับเพิ่มมากขึ้นกว่าคุณองค์ยิ้งแต่ระบบเขตเนี่ยนะครับเพื่อไทยก็ยังยืนหนึ่งนะครับมันก็เลยจะทําให้เกิดการสะดุด นะครับพุ่งตรงคือพักเก้าวไกลเนี่ยก็จะต้องไปตัดคะแนนพักเพื่อไทยแน่นอนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยพักเพื่อไทยนะครับก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรครับก็ต้องทิ้งระยะห่างไว้เช่นนี้มันคแคบหน่อยไม่เป็นไรแต่ต้องอยู่ในฐานะนําก่อนแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดพักเพื่อไทยช่วงทางตรงสุดท้าย50เมตรสุดท้ายต้องไปไล่นะครับเอาชนะพักภูมิใจไทยแล้วก็พักพลังประชารัฐในเขตเลือกตั้งให้ได้ะนะครับ คราวนี้ถามว่าถ้าเราเห็นภาพรวมแบบนี้นะครับพูดตรงๆนะเป็นรัฐบาลผสมแน่นอนนะครับโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะแลนสไลด์อยู่พรรคเดียวเนี่ยก็มาถึงวันนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แล้ว310ไม่ได้แล้วไม่ได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นรัฐบาลผสมคร<ห>าวนี้จะผสมกันอย่างไรนะครับส,รสูตรการผสมนะครับก็มีตั้งแต่ว่าถ้าขั้วเดียวกันเดิมนะครับรวมกันได้เกิน3 7 6อบอันนี้ก็คงปิดสวิต สวะนะครับพักเพื่อไทยก็เป็นนายกไปนะครับพอเลือกนายกเสร็จพักเก้าไกลก็ไปเป็นฝ่ายค,าค้านนะครับแต่ต้องมาโหวตให้พักเพื่อไทยก่อนอนะครับแต่ถ้าผสมกันแล้วนะครับกลุ่มขั้วเดิมกลุ่มพักฝ่ายค้านเดิมไม่ถึง376ออันนี้ก็ต้องข้ามขั้วแหละครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสนะครับของ เขาเรียกว่าหลายข่าวลือ,อนะครับหรือดีลลับทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่หลายคนยังเชื่อว่านะครับวันนี้มันยังเคลียร์กันไม่ขาดะนะครับว่าระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเขามีเยื่อใยไมตรีต่อกันไหม,มนะครับของก้าวไกลเนี่ยตัดขาดไปเรียบร้อยแล้วะนะครับไม่มีแน่แต่เพื่อไทยเนี่ยตอบยังไงก็ยังไม่ขาดอาจจะไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนเพราะนั้นนะครับโอกาสที่เราจะได้เห็นรัฐบาลผสมเนี่ยนะครับ แน่นอนเกินร้อยเปซนะครับแต่จะผสมกันอย่างไรนะครับ uh huh. เพื่อไทยก็คงจะต้องยืนยันว่าจะต้องผสมในขั่วเดิมในขั่วที่เป็นฝ่ายค้าน uh huh. ยกเว้นพักเก uh ้าวไกลนะครับที่ร่วมกันเฉพาะการโหวตนายกแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาล uh huh. นะครับหรือไม่ก็ผสมข้ามขั่วนะครับเอา,อาพลังประชารัฐ uh huh. เข้ามาแต่นะครับผมเรียนย้ำนะครับอย่าประมาทพลังอนุรักษ์นิยม uh huh. อันนี้ขอไว้ขอเรียนไว้ก่อนนะครับ uh huh. หลายหลายคนเนี่ยนะครับหลายเวทีเนี่ยรู้สึกเขาเรียกว่ารู้สึกตกใจนะครับที่บอกว่าเฮ้ยมันมีความพยายามจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอนะครับผมก็ต้องเรียนว่าการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยตราบใดที่ยังอยู่ในสมรภูมิของการต่อสู้เนี่ยนะครับทางการเมืองเ,เขาจัดเต็มคาราเบลกันทั้งนั้นนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีกอนุรักษนิยมวันนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีความเชื่อว่าในเมื่อกติกา ในรัฐนูเนี่ยไม่ได้ห้าม<ค>ะนะครับมันก็เขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะทําได้นะครับแล้วการที่ไปบอกว่าจะปิดสวิตสอว์เนี่ยอันนี้ <คะ S 1> ก็ต้องเรียนกันตามตรงนะครับอาจจะต้องพูดกันชัดๆตรงนี้ว่าอย่าไปฝันนะครับเพราะสอวเนี่ยเขาก็จะต้องบอกว่าอา้าวก็หน้าที่ตามรัฐนูเขียนให้เขามีหน้าที่ร่วมโหวต <คะ S 1> แล้วถ้าเขาไม่โหวตเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําหน้าที่ตามที่เขาปฏิญาณตนไว้นะครับเขาก็เสียเหมือนกันนะครับ พราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการในการต่อสู้ทางการเมืองนะครับนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับเต่าหลังจากวันนี้เนี่ยโผลพูดไม่ได้แล้วนะครับเข้าสู่ทางตรง50เมตรสุดท้ายสถานการณ์จึง จับตาได้ทุกวันนะครับอาจารย์ายอย่างโค้งสุดท้ายแบบนี้อีกแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยเรามองว่าคนเสนาหน้าจะตัดสินใจไปแล้วไหมอาจารย์ว่าอะไรมันจะเป็นตัวที่ทําให้คนเปลี่ยนใจได้โค้งสุดท้ายแบบนี้เนี่ยนโยบายหรือว่าอะไรที่ฝั่งที่เขามองว่าอาอาจจะยังตามหลังอยู่เนี่ยเขาต้องเร่งเต็มที่ใน50เมตรสุดท้ายนี้ผมผมยกตัวอย่างแล้วกันนะเมื่อปี2535นะครับตอนที่คุณอนันต์ปัญญาชนจัดการเลือกตั้งตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีทีเด็ดโค้งสุดท้าย ไม่ทราบว่าใครปล่อยแต่เกิดวาทกรรมว่าจำลองพาคนไปตายนะครับจากฮีโร่นะครับในการขับไล่รอ,อสอชอกลายเป็นแพ้เลือกตั้งเพราะวาทกรรมคำคำเดียวนะครับว่าจำลองพาคนไปตายวันที่21เนะครับเราจำได้นะครับ21เมษาคุณพิธาแจ้งเกิดเพราะคำคำเดียวเหมือนกันว่ามีลุงไม่มีเราเพราะนั้นช่วง50เมตรสุดท้ายนี้นะครับต้องบอกว่าอยาก,กับพริกตา นะครับใครมีเขาเรียกว่ามีความหลังครั้งเก่านะครับทำอะไรไว้เดี๋ยวนี้สายสืบโซเชียลเยอะ,ะนะครับมีประเด็นอะไรแน่นๆโดนๆดนเนี่ยหมัดเดียวเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะล้มทั้งยืนได้ครับดังนั้นเราจะเห็นการลงพื้นที่ที่เข้มข้นมากของ <ผม S 1> แต่ละพักการเมืองนอย่ออย่างรวมไทยสร้างชาติเองก็ลงภาคใต้รัวๆเลยแน่นอนครับคือตอนนี้นะครับมัน50เมตรสุดท้ายเนี่ยผมพุ่ตรงนพื้นที่ไหน ไม่สู้น่ะเขาตีบอกหมดแล้วการที่พลเอกประยุทธ์นะครับเลือกลงภาคใต้แต่ไม่ไปเหนือกับอีสานเลยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป้าหมายของรวมไทยสร้างชาติน,นะครับคือภาคใต้ก่อนหน้านี้ท่านก็เพิ่งไปปาสาัยที่สะพานพ้าราม8ใช่ไหมฮะก็แสดงว่าเป้าหมายของรวมไทยสร้างชาติที่จะหวังผลได้เนี่ยก็คือภาคใต้กับกทมบางส่วนและปริมณฑลท่านเลือกไปที่จังหวัดสมุทรปราการ คือผมอยากจะเรียนนะครับว่าพื้นที่ที่ผู้นําพักแต่ละพักเขาเลือกไปเนี่ยนะครับมานสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายที่เขามั่นใจว่าเขาควรจะปักเขาน่าจะปักธงได้ตรงนั้นนะครับถือว่าเป็นการแก้เกมโค้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาติดตามกาิเคราะห์นะคะกันต่อค่ะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะครับผมสวัสดีครับคุณนุ้ยครับขอบคุณอาจค่ะ